بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي คณะกรรมการทางศูนย์จริยธรรมบ้านยูเตะอาจารย์อีซาอาจารย์อับดุลรหมานนะครับนะครูมัดและก็โตจูและหลายๆท่านนะครับทีมงานทุกท่านถือว่าเป็นผู้ที่สรรสร้างส่งเสริมในการที่จะให้อิสลามนั้นสูงส่งท่านเรียนอิสลามท่านก็ถือว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ทำให้อิสลามสูงส่งสูงส่งได้ยังไงครับสูงส่งด้วยกับการที่ท่านนั้นน่ะยืนหยัดด้วยกับอัลอิสลามยืนหยัดด้วยกับอัลอิสลามซึ่งซอฮาบะห์นะครับท่านหนึ่งได้มาบอกกับท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์จงบอกในเรื่องศาสนาฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วท่านนบีก็บอกนะครับกับซอฮาบะห์ท่านนั้นว่ากุลอามันตุบิลลาห์ซุมมัสตะกิมเธอจงนะครับแล้วฉันจะได้เข้าสวนสวรรค์ด้วยอยากจะให้ฉันได้เข้าสวนสวรรค์ด้วยท่านนบีบอกว่ากุลอามันตุบิลละจงกล่าวเถิดว่าฉันศรัทธาในอัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมและหลังจากนั้นให้ท่านนั้นปฏิบัติในเรื่องที่อิสลามได้สอนตามที่ท่านนั้นได้ศรัทธาดังนั้นถือว่าการศรัทธาของท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ช่วยทานุบำรุงศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ว่าคนอยู่บนเวทีเป็นคนที่ดำรงศาสนายืนหยัดอยู่บนศาสนาไม่ใช่ครับเราคือผู้สำคัญที่จะทำให้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้อะไรครับได้เกรียงไกรและก็ได้สูงส่งวันนี้นะครับทางเจ้าภาพได้ให้ผมนะครับแล้วก็อาจารย์อาบูบักกาขาวนะครับได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องรอมฎอนสอนอะไรเราบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรอมฎอนผ่านเรามาประมาณ10กว่าวันยังไม่ถึง20วันฮะ10กว่าวัน มันก็ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับเราได้เห็นว่ารอมฎอนผ่านไปเนี่ยเราดีใจเหมือนกับอะไรฮะดีใจเหมือนกับถูกในสิ่งที่ถูกใจในสิ่งที่เราอยากปรารถนาหรือเปล่าดีใจหรือเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความรู้สึกว่าเสียใจที่รอมฎอนนั้นจากไปรอมฎอนก่อนจะมาถึงเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์และชาวซะลาฟุศอลิหเขาทำตัวกันแบบนี้เขาจะขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ฉันได้พบกับเดือนรอมฎอนด้วยเถิดขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พบกับรอมฎอนแต่พอรอมฎอนจากไปแล้วเนี่ยทำยังไงครับซอฮาบะห์ไม่ใช่ดีใจเสียใจและร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีก6เดือนไม่ใช่วัน2วันแล้วก็เลิกนะเป็นระยะเวลาอีก6เดือนถามว่าขอทำไมอ่ะขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดรับการงานว่าคุณงามความดีที่ฉันเนี่ยประกอบในเดือนรอมฎอนเยอะแยะมากมายการถือศีลอดของฉันการยืนนมาศของฉันการทำอิบาดะห์ของฉันนะครับ
การวิงวอนของฉันร้องขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะ6เดือนอัลลอฮฺไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่เล่นนี่คือชีวิตของชาวซาลาฟุสซอลเลห์ที่ร้องขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีบอกว่าทุกท่านทั้งหลายนั้นน่ะการงานของท่านทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะให้ท่านนั้นน่ะได้เข้าสวรรค์ได้ท่านหญิงฟาติมะห์ถามว่าแม้กระทั่งตัวท่านเองเลยยารอซูลุลลอฮ์นบีบอกตัวคุณตัวฉันเองด้วยแหละยกเว้นแต่บุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาแก่เขาดังนั้นพี่น้องครับเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราให้เจอกับเดือนรอมฎอนและให้มีชีวิตหลังจากรอมฎอนแล้วแน่นอนครับเราจะต้องทำตัวแบบไรนะครับทำตัวอย่างไรและให้เราได้รับประโยชน์หลังจากรอมฎอนมากที่สุดนะครับวันนี้นะครับวิทยากรที่มาพูดคุยกับผมอีกท่านหนึ่งนะครับคือท่านอาจารย์อบูบักกาขาวนะครับอยากจะให้ท่านแนะนำตัวและนะครับให้ท่านได้พูดคุยกับพี่น้องว่ารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยและรอมฎอนก่อนหน้านี้มันได้สอนอะไรนะครับและได้บอกอะไรให้กับพวกเราบ้างนะครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับอาจารย์อิสานะกุมัดนะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นคณาจารย์ที่นี่นะครับแล้วก็ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับผมเองอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะได้มีโอกาสมาที่นี่นะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์อิสาบอกว่าเป็นลูกหม้อทางควายนะครับก็ว่ากันไปเรามันเป็นส่วนใหญ่ก็คือสวนะเป็นผู้สวไปแล้วแต่ว่าผมมาที่นี่ครั้งแรกนะครับเป็นมาที่นี่ครั้งแรกนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยผมจะดูจากเฟซว่าที่นี่มีอาจารย์มาไม่ค่อยซ้ำมาไม่ค่อยซ้ำนะครับผมก็เลยดีใจนะถ้าหากว่าองค์กรไหนก็แล้วแต่ที่พยายามเอาอาจารย์ต่างๆมาสอนและอย่างน้อยก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนอาจารย์นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาจารย์คนเดียวเนี่ยบางทีมันจะกลายเป็นดาสุปเนี่ยเราเห็นอยู่ในทางสังคมนะครับท่านพี่น้องครับเราเห็นอยู่ถ้าคนเดียวนี่ทั้งปีทั้งชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหานะครับผมเองวันนี้เนี่ยมาในสภาพที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับมีปัญหาคือสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก็คือไอหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับว่าเรามาทำงานในด้านศาสนางานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหน้าที่เป็นอามานะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะมาทำหน้าที่นี้ผมเองนั้นส่วนใหญ่ก็ผูกอยู่กับโรงเรียนนะครับโรงเรียนระดับมุตะวัสซิสซะนาวีในภาคภาษาอาหรับก็เลยไม่ค่อยได้มากับเรื่องของผู้ใหญ่นะเราอยู่กับเด็กๆส่วนใหญ่นะครับเด็กที่อายุ 17-18 ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้นะได้นำเอาความรู้มาบอกกับท่านพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าพี่น้องจะหลับหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้จะหลับพูดไปนี่พี่น้องหลับหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีการไม่ค่อยได้พูดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดบางทีพูดแล้วคนฟังไม่เพลินหรือคนฟังแล้วมันทำให้ง่วงมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แต่วันนี้เนี่ยหัวข้อเป็นหัวข้อที่
น่าฟังเป็นหัวข้อที่น่าฟังที่อาจารย์ชาโทไปบอกกับผมว่าวันนี้มาสอนเรื่องหัวข้อนะครับรอมฎอนสอนอะไรกับเราผมก็เลยเมื่อก่อนนี้เวลาจะมาบรรยายเนี่ยมันเปิดตำราเยอะบอกจริงๆเปิดตำราเยอะปัจจุบันนี้เปิดเครื่องเดียวตำราอยู่ในนี้หมดเลยกด Google ไปจุ๊บเห็นเลยขึ้นมาเลยเขาให้พูดเรื่องโรงเรียนไอ้รอมฎอนสอนอะไรกับเราผมก็กดเข้าไปดู Google นะเราเห็นชัดเจนปัจจุบันนี้ความรู้เนี่ยมันสามารถนะถ้าหากว่าท่านพี่น้องพอจะแปลภาษาอาหรับได้นี่พี่น้องกด Google มีเชคมีฟัตวาของเชคมินบาฟัตวาของเชคต่างๆสามารถที่จะให้ความรู้กับเราได้เพราะว่ากดไปดูเรื่องว่ารอมฎอนสอนอะไรกับเราเป็นภาษาอาหรับเป็นภาษาอาหรับนะครับขอขึ้นมาเลยว่าพูดมาว่าซาวมรอมฎอนมัดรอซาตุนอิลาฮียะเขาบอกรอมฎอนนี่เป็นสถาบันของพระเจ้าเป็นสถาบันเป็นโรงเรียนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเป็นโรงเรียนของพระเจ้าเนี่ยบุคคลที่มาเรียนเนี่ยนะบุคคลที่มาเรียนเนี่ยมันก็มีหลายสเต็ปมีหลายขั้นเหมือนกันมีหลายขั้นคนที่มาเรียนคนที่มาถือศีลเนี่ยมีหลายระดับผมเทียบไปฟังนะครับผมเทียบไปฟังผมเวลาสอนเด็กเนี่ยโรงเรียนที่สอนอยู่ด้วยกันกับอาจารย์อำนวยทิศด้วยกันนะครับสอนอยู่ด้วยกันโรงเรียนของเราที่เราสอนอยู่เนี่ยเวลาเราสอนเนี่ยเราเปิดรับเด็กโดยไม่ได้คัดคือให้โอกาสเด็กให้โอกาสเด็กนะครับเพราะบางทีเด็กไปคัดจากที่อื่นแล้วไม่ผ่านมาลงศาสนพันธ์เพราะฉะนั้นศาสนพันธ์จึงเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างหลากหลายมีทั้งเด็กที่ตั้งใจมาเรียนมีทั้งเด็กที่พ่อแม่บังคับมาเรียนมีทั้งเด็กที่เข้าที่ไหนไม่ได้แล้วมีเด็กที่เรียนอื่นเขาไล่ศาสนพันธ์รับเพราะงั้นมันจะเกิดความหลากหลายเวลาหลากหลายปั๊บนี่สอนลำบากไหมครับลำบากไหมอาจารย์ลิศลำบากไหมลำบากครับโอ้โหสอนอยู่ด้วยกันเวลาสอนเด็กที่มีความหลากหลายเนี่ยลำบากมากลำบากทั้งด้านการให้วิชาการลำบากทั้งด้านเรื่องของฝ่ายปกครองทุกเรื่องผมต้องการเปรียบเทียบกับให้กับพี่น้องฟังว่าเวลาบรรดามุสลิมได้ถือศีลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสถาบันที่มีกำหนดระยะเวลาคล้ายๆกับการอบรมที่เป็นคอร์สเฉพาะมีระยะเวลา30วันคอร์สเฉพาะ30วันที่เราอบรมในสถาบันที่ว่ารอมฎอนการถือศีลอด mm-hmm. และผู้ที่เข้าไปอบรมเนี่ยก็มีความหลากหลายมีทั้งคนที่อีหม่านสมบูรณ์มีทั้งระดับปานกลางมีทั้งคนหลากหลายเพราะฉะนั้นจากความหลากหลายเนี่ยจึงทำให้บางทีบางคนเนี่ยเวลาไปถือศีลนะครับก็จะบรรลุเป้าหมาย 100% แต่บางคนไปถือศีลบางทีถือเต็มเหมือนกันนะครับบวชเต็มเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันข้อต้องห้ามในบางประเทศบางประเภทเนี่ยก็ไม่งดเพราะงั้นผลก็ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับหรือบางคนเข้าอบรมเหมือนกัน3วันบวชได้แค่3วันคอร์สนึงก็มี30วันนะฮะแต่เข้าไปอบรมแค่3วันแล้วจะได้อะไรอ่ะเพราะฉะนั้นความหลากหลายเนี่ยความหลากหลายของผู้เรียนที่ไปเข้าอบรม30วันในช่วงรอมฎอน
ผลที่จะสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับมันก็แตกต่างกันในลักษณะของผู้เรียนแต่วันนี้เนี่ยผมจะพูดในลักษณะว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เข้าเรียนหมายถึงคนที่ถือศีลด้วยกับพลังแห่งการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีพลังการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้อะไรจากรอมฎอนนั่นหมายความว่ารอมฎอนสอนอะไรและเขาเก็บอะไรมาได้บ้างเพื่อที่จะนำสิ่งที่อยู่ในรอมฎอนนั้นมาใช้อีก11เดือนโดยลำพังนะครับพี่น้องครับการอบรมเพียง1เดือนมันอาจจะได้ผลน้อยแต่รอมฎอนไม่ใช่รอมฎอนต่างกับการเข้าค่ายธรรมดาเพราะรอมฎอนเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ความมีเกียรติของรอมฎอนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคนที่ศรัทธาเนี่ยอยากจะเข้าสู่รอมฎอนและไม่อยากจากรอมฎอนและไม่ให้รอมฎอนจากไปเพราะไม่แน่ว่าปีหน้าเราจะมีชีวิตอยู่และได้รับการอบรมในช่วงรอมฎอนอีกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมก็พยายามที่จะนำเอาสิ่งที่นักวิชาการได้พูดไว้ว่าเวลาเราถือศีลเนี่ยเราได้อะไรเวลาเราถือศีลให้อะไรกับเราเป็นสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติใน11เดือนนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราไปดูในตัวบทต่างๆจากอัลกุรอานจากหะดีษก็ดีนะท่านพี่น้องนะท่านพี่น้องมีความรู้พอสมควรผมเข้าใจนะบางทีมานั่งฟังบ่อยๆจำหะดีษได้ถ้าพูดถึงรอมฎอนเนี่ยหลักฐานนี้เป้งเป้งเป้งได้เพราะเรียนบ่อยมาฟังบ่อยนะครับแต่โดยจริงๆเนี่ยเวลาเราสัมผัสรอมฎอนเวลาเราศรัทธาเวลาเราเชื่อเนี่ยเราจะเก่งด้วยกับใจพลังที่เราขับเคลื่อนในเรื่องของการถือศีลเราใช้ใจเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าการถือศีลเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เพราะมันเป็นอิบาดะห์รูฮียะเป็นอิบาดะห์ที่นอกเหนือจากร่างกายแล้วยังเป็นจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณครับท่านพี่น้องครับทำไมเป็นจิตวิญญาณล่ะบางทีคนเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยคนก็เห็นเออนี่อ่านกุรอานเห็นไอ้นี่ละหมาดเห็นมันสามารถสัมผัสแตะต้องได้เวลาจะจ่ายซะกาตเห็นทุกคนเห็นนะครับเวลาไปทำฮัจญ์ในรอมฎอนเวลาทำฮัจญ์ในที่มักกะฮ์ทุกเห็นภาพมีเห็นชัดเจนแต่เวลาถือศีลเนี่ยซึ่งเราต้องอดจากอาหารอดจากเครื่องดื่มและสิ่งต้องห้ามในขณะถือศีลนะครับเราอดลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากใจแล้วก็ถามว่ามีคนอื่นรู้ไหมเห็นไหมไม่เห็นนะบางทีไปหลบกินได้ไหมได้ไปทำอะไรที่ฝ่าฝืนต้องห้ามได้ไหมในช่วงรอมฎอนทำได้ไม่มีใครเห็นนะเพราะรอมฎอนกินเวลายาวเป็นอิบาดะห์ที่ค่อนข้างใช้เวลายาวต่างกับละหมาดอ่ะละหมาดฟัรฎูเวลาหนึ่งอ่ะ5นาที10นาทีจบอ่านกุรอานบางคนเอาเก่งเอาชั่วโมง2ชั่วโมงหยุดเป็นอิบาดะห์ที่ไม่แต่ถือศีลเป็นระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกเพราะฉะนั้นคนที่สามารถระงับยับยั้งในสิ่งที่จะทำให้การถือศีลของเขานั้นพร่องนั่นเรียกว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากจิตวิญญาณจริงๆพลังจิตพลังใจที่ของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้คนที่ถือศีลในลักษณะนี้มันก็จะมีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขา
สิ่งที่เขาจะได้รับจากการถือศีลอดในรอมฎอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยนะครับเดี๋ยวให้สลับให้อาจารย์อับดุลอาซิดนะได้พูดคุยนิดนึงที่จริงแล้วอาจารย์อับดุลอาซิดเนี่ยต้องคุยมากกว่าผมหน่อยนะครับนะชั่วโมงครึ่งเนี่ยอาจารย์อับดุลอาซิดเอาไปชั่วโมงเลยครับเอาไปชั่วโมงเลยผมครึ่งชั่วโมงพอนะครับเชิญเชิญครับครับผมเห็นว่าผมอายุนะครับอนามอาจจะน้อยกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาคงแก่ความรู้มากกว่านะครับก็ต้องนะคงไม่ยอมแพ้ผมฮะพี่น้องครับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาประทานรอมฎอนให้กับเราเนี่ยมันมีข้อดีและก็สิ่งที่ทำให้เราได้คิดนะครับได้สอนให้เราได้รู้อย่างจำๆนะครับอย่างน้อยมีทั้งด้านจิตวิญญาณสอนด้านจิตวิญญาณให้เราด้านจิตวิญญาณให้เราได้รู้นะครับเกี่ยวกับรอมฎอนเนี่ยสอนอะไรด้านจิตวิญญาณเราบ้างประการแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะให้เราได้จากรอมฎอนจริงๆนะครับพี่น้องจะได้ฟังอายะนี้นะครับตลอดอยู่แล้วนะครับยาอัลลดีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลดีนมินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนเอาตรงข้างหลังเนี่ยนะครับพี่น้องแปลจนกระทั่งฟังจนกระทั่งเรื่องรอมฎอนผ่านมาเนี่ยอายะนี้ท่องจำแปลได้แล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราได้เนี่ยที่อาจารย์มูบักบอกเหมือนเป็นมหาลัยแห่งการเรียนรู้เป็นระยะสั้นแค่เพียงเท่าไหร่ครับ29วัน30วันเนี่ยเพื่ออะไรครับลัลละกุมตัตตะกูนหวังไว้ว่าอีหม่านของท่านความตักวาของท่านจะเพิ่มขึ้นหวังไว้ว่าท่านนั้นจะเป็นบ่าวที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าปริญญาบัตรหลังจากจบมหาลัยรอมฎอนเรียบร้อยแล้วพี่น้องรับปริญญาบัตรอันนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วหรือยังถามว่ารับไหมบางคนรับอะไรครับบางคนรับปริญญาเบาหวานไปเพราะอะไรรอมฎอนนี้เป็นอะไรเดือนแห่งการกินของหวานนะละศีลอดก็กินนะบางคนได้ปริญญาของการอะไรครับความดันไปเพราะอะไรกินของมันเยอะๆนะกินอะไรนะกะทิอัลลอฮ์ได้รับความดันไปบางคนได้อะไรครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะรอมฎอนเนี่ยพอกินเสร็จแล้วทำไมนอนอัลลอฮ์ตกลงได้อะไรเนี่ยได้ตามวัตถุประสงค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราไหมอัลลอฮ์ต้องการรูฮีอะทางด้านรูฮีอะทางด้านจิตวิญญาณของเราแต่ผลสุดท้ายเราได้ทางด้านอะไรครับร่างกายเพิ่มขึ้นนะน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะโหร่างกายใหญ่โตขึ้นแต่ความจริงแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาทางรูฮีอะทางด้านจิตวิญญาณของเราให้จิตวิญญาณของเราเจริญเติบโตด้วยกับอะไรครับตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะให้เราได้แต่ถามไม่มีใครรับทราบได้ครับนอกจากตัวเราเองเราถามตัวเราเองเราได้สิ่งนี้ไหมดังนั้นพี่น้องให้คำตอบผมไม่สามารถที่จะให้คำตอบกับพี่น้องได้ว่าคนนั้นได้เท่านั้นคนนี้ได้เท่านี้ตักวาไปคนนั้นได้ไปแต่พี่น้องครับเราได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าในสิ่งที่ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับทำให้อัลลอฮ์นะครับรักนะครับที่เราปฏิบัติใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและหลีกห่างจากสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเขาเรียกว่าตักวาดังนั้นรอมฎอนมาเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ตักวาเจริญงอกงามเจริญเติบโตให้ดีขึ้นด้วยกับการทำอะไรครับลดสิ่งที่เป็นเรื่องบาปให้หมดรอมฎอนมานี่ดีลีทอะไรครับลบล้างความชั่วความผิดหมดตักวาของเราจะได้เจริญเติบโตดังนั้นเราคนสหากว่าเป็นอะไรชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะอะไรครับขจัดวัชพืชออกจากตัวเองนะครับออกจากต้นไม้ต้นนั้นเอาออกไป
พื่อที่ไม่ให้มันสกัดความเจริญงอกงามของต้นไม้ต้นนั้นถอนทิ้งหญ้าที่ไม่เกี่ยวข้องถอนทิ้งออกไปเลยเหมือนกับเราเนี่ยแหละทำให้อีหม่านของเราและความยำเกรงตักวาต่อเราเจริญเติบโตได้เอาความผิดออกความผิดออกให้หมดนะเอาความผิดของเราออกให้หมดอีหม่านความตักวาความยำเกรงต่อลอสุนราก็เจริญเติบโตขึ้นดังนั้นเรามาทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความเจริญงอกงามทางด้านความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจึงเห็นว่าหลายคนที่อาจารย์บูบักว่าได้ไม่เท่ากันรอมฎอน29วัน30วันเท่ากันหมดเลยแต่ความหลากหลายของคนเนี่ยได้ไม่เท่ากันบางคนได้ไปน้อยหน่อยมีเราบางคนได้ไปน้อยหน่อยเพราะอะไรครับก่อนเข้ารอมฎอนบางคนเตรียมการแล้วเตรียมการยังไงถือวอร์มอัพมาแล้ววอร์มอัพก่อนเข้ารอมฎอนนะครับในเดือนชะอ์บานก็ถือแล้วฮะเพราะก่อนเข้ารอมฎอนเขาดูวอร์มอัพมาแล้วลบล้างในสิ่งที่ไม่ดีพอเข้ารอมฎอนเก็บเกี่ยวเต็มที่เลยแต่บางคนชะล่าใจชะอ์บานฉันก็เฉยเอาเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเดียวเลยเอารอมฎอนอย่างเดียวเลยนะครับมันก็ช้ากับคนพอหลังรอมฎอนอีกคนอื่นเขาเก็บกันไปแล้วแต่ผมยังไม่หมดนะวันนี้นบีบอกมันซอมรอมฎอนันทุมมาอัตบะอูซิตันมินชะวันกานะกะซอมุดดะใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นถือศีลอดอีก6วันในเดือนชะวันกานะกะซอมุดดะประหนึ่งว่าเขานั้นน่ะได้ภาพผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับการถือศีลอดตลอดทั้งปีอัลลอฮฺมีน้องอีก6วันนะไม่ยากเลยนะมุสลิมีนะไม่ยากนะมุสลิมาเนี่ยนะที่ผมบอกตรงๆที่ผมยังไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวจะรอลูกบางคนในบ้านนะในบ้านบ้างนี่แหละเนี่ยแหละก็จะรอกันไปรอกันมาเพราะอยากที่จะให้ลูกหลานของเราทำอิบาดะห์ทำคุณงามความดีพร้อมๆกันนะเดี๋ยวมันจะได้ในข้อคิดว่ารอมฎอนทำให้เราได้อะไรประการแรกได้ความตักวาได้ความยำเกรงเราได้ไหมนะสองเราได้นะครับฟื้นฟูนะครับสุนนะของท่านนบีหรือฟื้นฟูตัวเราเองให้ชินกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เรื่องการนมาดอัลลอฮ์รอมฎอนเนี่ยถือศีลอดกลางวันแล้วเนี่ยนะอดอาหารในยามกลางวันเนี่ยกลางคืนต้องหลังนมาดอิชาต้องมีตอรอวีอีกโอ้โหมันไม่ใช่น้อยนะกลางวันต้องอดกลางคืนต้องยืนมันฝึกเราให้เรานั่นน่ะอาจเป็นคนแรกอดทนยืนหยัดอยู่กับการอิบาดะห์โดยเฉพาะเรื่องนมาดคนไม่นะฮะคนไม่ยึดมั่นจริงน่ะทำไม่ได้หรอกนะทำยากที่จะมายืนนมาดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะครับสมัยผมที่ไปเรียนต่างประเทศเวลาที่นู่นเขาก็จะนมาดตะรอวีห์เนี่ยเขาบางทีอย่างต่ำบางที่ก็อย่างต่ำละคืนละยุทธ์นะบางคนดีหน่อยที่อีมานดีหน่อยก็ไปหาตามมัสยิดที่อ่านเพราะๆและก็อ่านยืนนานๆแต่มันมีบางคนนั่นแหละมีบางกลุ่มที่อะไรครับไปหาคนที่อ่านสั้นๆและอ่านไวๆจบเร็วๆนั่นแหละใช่ไหมมันก็มีทุกที่แล้วมีน้องเรื่องแบบนี้ดังนั้นนี่แหละคนเราเนี่ยเมื่อรอมฎอนสอนให้เราได้รู้ว่านมาดใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการนมาดในยามค่ำคืนรอมฎอนเนี่ยอาจจะหมดไปแล้วนะครับนมาดตะรอวีห์ไม่มีหมดไปแล้วแต่มันยังมีกิยามุลเลนใช่ไหมการนมาดในยามค่ำคืนท่านนบีบอกศอลาตุลไลล์มัตนานมาดในยามค่ำคืนยังมีทีละสองจนกว่าท่านจะพอใจอัลลอฮ์พอใจเท่าไหร่ล่ะ10 6พอใจ4พอใจ20เชิญเลยครับนมาดไปเลยเพื่อให้เราเนี่ยสอนให้เราว่านมาดในยามค่ำคืนบางคนไม่เคยนมาดเลยในยามกลางคืนไม่เคยตื่นหลังจากอิชาเนี่ยนอนยาวจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮีเลยไม่เคยตื่น
ดังนั้นรอมฎอนสอนให้เรานั้นยกระดับตัวเองให้สูงสูงด้านไหนครับด้านตักวาด้านอีมานเรานี่ดูแข่งกันเรื่องดุนยาแต่เรื่องอาคิเราะห์ไม่ค่อยแข่งกันคนนั้นได้รถคันนั้นคนนี้โอ้ยเรื่องเยอะแยะมากมายเกิดการอิจฉาริษยาเยอะแยะมากแต่พี่น้องอย่าลืมนะเราน่าจะดูในเรื่องอาคิเราะห์ของคนอื่นบ้างบางทีเราดูเรื่องเกี่ยวกับดุนยาเยอะไป นบีสอนให้เราดูดุนยาให้ดูคนที่ต่ำกว่าเรานะอิลามันฮูอัสวาลามิงกุมให้ดูคนที่ต่ำกว่าเราแต่ดูคนที่เกี่ยวกับอาคิเราะห์ให้ดูมันเฝ้าก็กลุ่มให้กับคนที่เหนือกว่าเราและเราจะได้รีบทำให้เหมือนเขาอัลลอฮ์เขาต้องมาในยามค่ำคืนเขาบริจาคเยอะเราต้องทำให้ดีกว่าเขาให้ได้แบบเขาต้องแบบนั้นนะมิฉะนั้นแล้วเราจะอะไรครับเราก็ไม่ได้รับชัยชนะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราฟัสตาบิกุลคอยรอตให้เราแข่งนะในเรื่องคุณงามความดีให้เราแข่งครับอย่างอื่นยังอาจจะไม่ได้บอกแต่เรื่องคุณงามความดีให้แข่งกันก็อยากที่จะให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้แข่งในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสองและเรื่องให้เราได้สอนด้านอีมานและประการที่3สอนให้เรานั้นได้คุ้นเคยกับอัลกุรอานได้คุ้นเคยกับอัลกุรอานเพราะรอมฎอนรอมฎอนอาจจะไม่ได้พลิกไม่ได้อะไรฮะไม่ได้พลิกอัลกุรอานเลยนะฮะแต่รอมฎอนเราได้อ่านได้ทบทวนพอหลังรอมฎอนไม่ใช่เราจากอัลกุรอานรอมฎอนจากไปแล้วก็เราก็จากกุรอานด้วยพี่น้องครับรอมฎอนเป็นเดือนของใครครับเดือนของอัลเลาะห์ไหมเดือนของอัลเลาะห์นะเราคงไม่รู้จักรอมฎอนเราคงไม่รู้จักนะครับเดือนของอัลเลาะห์แค่เดือนเดียวนะเราคงไม่รู้จักเดือนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เดือนเดียวคือรู้จักอัลเลาะห์แค่เดือนรอมฎอนดังนั้นเดือนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีเดือนอื่นด้วยดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอินนะอินดะตะชูฮูรอินดัลลอฮิ12ชะฮรอแท้จริงเดือนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามี12เดือนไม่ใช่รอมฎอนอย่างเดียวไม่ใช่รอมฎอนอย่างเดียวที่เรารู้จักอัลลอฮฺเราต้องรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง12เดือนครับพี่น้องเราต้องรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง12เดือนถ้าเรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เพียงในรอมฎอนอย่างเดียวนะเราขาดทุนนะดังนั้นรอมฎอนสอนให้เรานั้นคุ้นชินกับอัลกุรอานไม่เคยเขินที่จะเข้าไปมัสยิดก่อนรอนะมาดเราไปหยิบอัลกุรอานมานั่งอ่านหลังนมาดนั่งนมาดซุบฮีบางคนได้เปิดอัลฮัมดุลิลลาห์หลายคนนะครับทำชีวิตเขาสวยงามมากทำยังไงครับเขาจะสรรเวลาอ่านอัลกุรอานใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนเขาเคยนะครับจัดสรรแล้วหลังจากรอมฎอนเขาก็จัดสรรด้วยเช่นหลังนมาซุบฮีสัก3อายะห์5อายะห์พี่น้องผมแนะนำว่าไม่ต้องอ่านเยอะแต่อ่านบ่อยๆไม่ต้องอ่านเยอะๆอ่านบ่อยๆอ่านทุกวันเพราะนบีบอกไครุลอามาลอัดวะมูฮาวะอินกัลงานที่ประเสริฐที่สุดคือการที่เรานั้นทำเป็นประจำถึงแม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามแต่ไม่ได้คงเยอะหรอกแต่ว่านะครับให้ทำเป็นประจำนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าการที่เราอยู่กับอัลกุรอานส่วนกุรอานนั้นจะให้ข้อคิดจะให้ทางนำจะทำให้เรานั้นอยู่บนแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าแม้กระทั่งจะช่วยเรานะครับในวันกิยามะอิกราอุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมัลกิยามะชาฟีอันลิอัศฮาบิท่านนบีบอกว่าจงอ่านกุรอานกันสิมันจะเป็นบอกยาวๆเลยไม่ใช่เฉพาะรอมฎอนนะบอกให้เป็นกว้างๆไว้เลยว่าอิกราอุลกุรอานพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานสิฟะอินนะฮูยะตียอมัลกิยามะเพราะแท้จริงอัลกุรอานจะมาอยู่กับเราในวันกิยามะทำอะไรครับชาฟีอันลิอัศฮาบิจะมาขอชาฟะอะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผู้ที่อ่าน
อัลลอฮ์พี่น้องวันนั้นเป็นยังไงครับวันกิยามะห์ไม่ต้องบอกเลยพี่น้องเราไปอ่านดูยะอุมายฟิรุลมะรุมินอะคีวะอุมมีวะอะบีวะศอฮิบะตีวะจออ่านจนกระทั่งจบฮะทุกคนคนที่เรารักทั้งหมดแล้วแม่พ่อแม่ภรรยาพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงครับเรารักทั้งหมดเลยวันนั้นหนีหมดแต่ใครจะมาอยู่กับเราครับกุรอานกุรอานจะมาอยู่กับเราดังนั้นเราไม่เตรียมคนที่อยู่กับเราในวันกิยามะห์กันนั้นหรือต้องเตรียมฮะต้องเตรียมคนที่จะมาอยู่กับเราในวันกิยามะห์ก็คืออัลกุรอานอยากที่จะให้เรานั้นเตรียมด้วยนะครับบางคนเตรียมนะฮะในชีวิตดุนยานี้จะได้ดังนั้นได้อย่างนี้ได้อย่างนู้นแต่อย่าลืมนะครับอาคิเราะห์ของเราเราก็ต้องเตรียมขณะที่นี่นะครับจะทำกิจกรรมในวันนี้ต้องเตรียมมีทั้งอะไรครับมีทั้งของคาวของหวานโอ้ยกินหมดนะได้หมดลูกชิ้นก็มีนะพี่น้องมีลูกชิ้นด้วยนะวันนี้แต่ข้างบนนี้ยังไม่มีนะอาจารย์ต้องโยนนี้ผมไม่เป็นไรผมไอผมไอโอ้ไอไอนะผมพูดเล่นพูดเล่นนะฮะให้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องหลับกันหมดนะฮะฟังผมเพลินแล้วหลับเออดังนั้นนะครับพี่น้องและอีกประการอยากจะพูดอีกประการสักบัดอีกสักประการเดี๋ยวจะให้อาจารย์บูบักพูดต่อนะครับอีกสักประการนึงนั่นก็คือที่ฝึกให้เราด้านนะครับด้านจิตวิญญาณนั่นก็คือสร้างความสร้างให้ตัวเรานี้เป็นผู้ที่ทำอะไรแล้วมีความบริสุทธิ์ใจจริงไหมฮะถามว่านะเรากินสโตร์แล้วกับครอบครัวใช่ไหมแล้วก็ขับรถออกไปทำงานเราจะดื่มน้ำเราจะอะไรต่ออะไรกินอะไรใครรู้ไหมไม่มีใครรู้นะในรถฟิล์มมืดตึ๊บเลยไม่มีใครรู้แต่วัดใจระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ว่าอัลลอฮฺเห็นเราเนี่ยเราไม่ดื่ม ทั้งที่น้ำเนี่ยนะน้ำเนี่ยไม่ใช่เป็นน้ำที่ฮารอมเลยเป็นน้ำที่ฮาลาลไม่ใช่เป็นน้ำเมาด้วยแต่เราดื่มไหมไม่ดื่มเพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบริสุทธิ์ใจที่อดอาหารอดเครื่องดื่มเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนี่เป็นการวัดใจเราระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูสิการงานอื่นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อให้บรรดามาเลกะมาตอบแทนเรายกเว้นถือศีลอดนะยกเว้นการถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอานะอัจซิบิเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเป็นหะดีษกุดซีบอกว่าเพราะการถือศีลอดนั้นน่ะเป็นของฉันเป็นของฉันวัดใจเบาอยู่ตอนนี้วัดใจเบาอยู่ว่าเบานั้นน่ะจะเป็นเบาที่อะไรครับไปแอบกินไปแอบดื่มไปแอบทำอะไรก็ได้แต่ฉันเนี่ยวัดใจเบาอยู่ว่าอันเนอัจซีบีฉันจะตอบแทนด้วยกับตัวของฉันเองอัลลอฮ์นี่คุณงามความดีอันเนี้ยแล้วรู้สิการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยนะฮะกุลละมะนิกุลอามะลิบนิอาดัมละฮูฮะซะบิอัชริอัมตาลิฮาอิลาซะบิอะมิอะดิอฟินอิลลัศิยามการถือศีลอะไรการงานนะครับการปฏิบัติคุณงามความดีของลูกหลานอาดัมเนี่ยจะได้เท่าไหร่ครับ10เท่าจนกระทั่งถึง700เท่ายกเว้นถือศีลอดเออแปลกไหมที่ไม่ใช่ถือศีลอดนะไม่ใช่ถือศีลอดนะไม่ใช่ถือศีลอดการงานความทำความดีอย่างอื่นทั่วไปแต่ไม่ใช่การถือศีลอดทำไมแล้วไม่บอกว่า10ถึง700เท่าด้วยล่ะไม่ได้อยู่ในนี้แหละประการที่หนึ่งแน่นอนมันต้องเยอะกว่าและประการที่สองที่ไม่บอกว่าจำนวนจะได้กี่เท่าได้คนคุณงามความดีเท่าไรเนี่ยเป็นการวัดใจเราระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการวัดใจระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่ามันมาก และก็มันเป็นสิ่งที่นะครับมันไม่สามารถที่จะคณานับได้ดังนั้นพี่น้องครับเราถือศีลอดเราให้รู้ว่าเวลาทำอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกพวกเรานะครับว่าอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็ตามแ
ไม่ใช่อยู่มัสยิดของอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่ยำเกรงไปอยู่ที่ทำงานไม่ยำเกรงไปอยู่ที่ตลาดไม่ยำเกรงไปอยู่ที่ร้านค้าไม่ยำเกรงอยู่ตามถนนไม่ยำเกรงไม่ใช่นบีสอนว่าอิตตะกิลลาฮัยซุมาคุนจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าจะอยู่ตรงที่ไหนก็ตามแต่ดังนั้นความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเรามีนะครับในเดือนรอมฎอนแล้วก็ขอให้การบริสุทธิ์ใจเนี่ยหลังรอมฎอนในการประกอบอิบาดะห์ของเราที่เราอดน้ำอดอาหารเพื่ออัลเลาะห์จริงๆเนี่ยเอามาใช้ในเดือนอื่นมาใช้ในเกี่ยวกับการนมาศการบริจาคการทำคุณงามความดีอื่นให้เราบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเช่นกันนะครับก็อยากให้อาจารย์บูบักได้เสริมต่อครับผมนะครับก็นะได้หลายประการนะครับที่เวลาเราเข้าสถาบันนะครับของรอมฎอนนะครับซึ่งผมอาจจะเสริมนิดหน่อยนะครับโดยจริงท่านพี่น้องครับในกุรอานบอกชัดเจนแต่เราว่าดูฟะอินนะคอยรซาลิตักวาอัลลอฮ์บอกว่าทั้งหลายจงเตรียมเสบียงเสบียงที่ดียิ่งก็คือการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เป้าแรกที่อาจารย์อับดุลลาฮ์ที่พูดถึงการถือโทษในรอมฎอนเนี่ยสิ่งที่เราได้คือตักวาถ้าพี่น้องเข้าใจที่อาจารย์อับดุลลาฮ์ที่ดำเสมอเราจะเห็นว่าในท้ายของอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกลาอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะใครที่ถือศีลอดครบถ้วนสมบูรณ์ถือศีลอดเหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดแน่นอนเขาก็จะเป็นผู้ที่ตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายเลยครับและถ้าเราได้เป้าหมายนี้ไปเนี่ยแสดงว่าเรามีเสบียงครับท่านพี่น้องครับเรามีเสบียงเราได้เตรียมเสบียงของเราไว้แล้วเพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบางทีอาจจะไม่ได้เจอรอมฎอนหน้าอาจจะไม่ได้เจอก็ได้นะครับวัลลอฮุอาลัมแต่วันนี้เรามีเสบียงซึ่งเราจะเห็นว่าเราเนี่ยดุนยาเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยจะเอาดุนยามากกว่าอาคิเราะห์จะเอาดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ไปดูได้เลยท่านพี่น้องไปเปรียบเทียบผมเนี่ยผมไม่ดูคนอื่นผมก็ดูตัวผมท่านพี่น้องก็ดูตัวพี่น้องไม่ต้องดูคนอื่นครับว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เราแสวงหาในโลกดุนยาเนี่ยเรามีเสบียงของอัลเลาะห์มากกว่าเสบียงดุนยาหรือไม่นะเสบียงที่เราทำกันในดุนยา24ชั่วโมงเนี่ยเราทำอาคิเราะห์หรือทำดุนยามากกว่ากันผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีอะไรแต่ว่าเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีโอกาส60อายุ60เนี่ยคิดถึงอะคิดถึงวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาอัลลอฮฺแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนอายุ40เนี่ยอาจจะทำดุนยาเยอะแต่ว่าเราอัลลอฮ์ให้โอกาสมีขนาดอายุขนาดนี้แล้วดุนยาดรอปลงฮะต้องดรอปแล้วครับต้องบวกลบคูณหารแล้วอาคิเราะห์ต้องมากกว่าดุนยาในวันหนึ่งเพราะอัลลอฮ์ให้โอกาสเราแล้วอะท่านพี่น้องอัลลอฮ์ให้โอกาสเราแล้วอะเรามีโอกาสได้อายุขนาดนี้หลายๆคนไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสอย่างเราเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องนี่คือเป้าประสงค์การถือโทษในเดือนรอมฎอนที่เราเรียนรู้จากรอมฎอนแต่สิ่งหนึ่งนะครับท่านพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากรอมฎอนสอนเราก็คืออัสซอบอัสซอบความอดทนต้องบอกว่าต้องอดทนจริงๆนะท่านพี่น้องนะต้องอดทนจริงๆไม่อดทนทำไม่ได้ใครจะมาบอกว่าฉันถือศีลแล้วสบายโกหกโกหกถือศีลต้องหิว
ต้องกระหายผมเวลาถึงด่วนผมต้องทำงานด้วยหลังจากสอนหนังสือแล้วทำงานด้วยอยู่กลางแดดจึงรู้รสชาตินะฮะว่าเวลาถึงสุดอดเนี่ยเวลาอยู่กลางแดดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันย่อมมีความกระหายมีความหิวนี่ไม่เท่าไหร่หิวไม่เท่าไหร่ครับท่านพี่น้องครับพี่น้องก็อยากจะรู้กระหายนี่แหละครับเพราะฉะนั้นรอมฎอนสอนให้เราเป็นบุคคลที่มีความอดทนทีนี้นักวิชาการอธิบายว่าไงครับเขาบอกว่าอดทนในที่รอมฎอนสอนเราเนี่ยอดทนเนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่าง3ประการด้วยกันเวลาพูดถึงการอดทนในรอมฎอนนบีพูดไว้สวยท่านพี่น้องครับอัสซอบรุญะมีลุนหะดีษซอฮีหอัสซอบรุญะมีลุนนบีบอกว่าความอดทนเป็นสิ่งสวยงามลองคนที่ดูคนโกรธดิโอ้หน้าตาเป็นไงคนโกรธดูไม่ได้ดูไม่ได้นะแต่นบีบอกว่าใครที่มีความอดทนนี่จะมีสวยเขารักษาเขารักษาใบหน้าได้ด้วยความอดทนเพราะฉะนั้นนักวิชาการอธิบายว่าไอ้การอดทนในรอมฎอนเนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างแรกอัสซับรุอานิลมะซียะอดทนในเรื่องของการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราถือศีลอดนอกเหนือจากการอดน้ำอดอาหารอดสิ่งต่างๆที่เป็นข้อต้องห้ามแล้วเนี่ยยังมีไอ้สิ่งที่เป็นมะซียะที่ทำแล้วบวชมันไม่เสียแต่ว่าเวลาบวชไม่ได้อะไรบวชไม่เสียแต่บวชแล้วไม่ได้อะไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำชาญาณยกตัวอย่างอัลกีบะอันนามีมาการนินทาการใส่ร้ายการด่าทอการส่งเสียงดังและอีกมากมายแต่ที่ผมยกตัวอย่างมาส่วนใหญ่เกิดจากลิ้นที่เราอ่านอัลกุรอานบางเวลาเราอ่านอัลกุรอานบางเวลาเราซิกรุลลอฮ์บางเวลาเราอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันบางทีหลุดนะไปกระโจนชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวนะอย่าบอกว่าผู้หญิงนินทาผู้ชายนั่งกลุ่มก็ไม่แน่ฮะกระโจนเหมือนกันมูฮัมหมัดวันก่อนฉันเห็นมันผู้ชายไม่ได้ผู้หญิงแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ถือศีลแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่นบีบอกว่ากี่มากน้อยแล้วที่คนถือศีลแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนจากการถือศีลนอกจากความหิวและความกระหายเป็นหะดีษซอฮีหะเพราะฉะนั้นจากหะดีษนี้บ่งชัดเจนว่ามีบางคนที่อยู่ในรอมฎอนและเรียนรอมฎอนถือศีลอดแต่ไม่มีผลตอบแทนรอมฎอนไม่ได้ไรและนักภาษาจะไปเอาไปของในรอมฎอนที่เรียนไปใช้11เดือนเพราะในรอมฎอนคุณยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแล้วคุณจะไปใช้เดือนอะไรเพราะฉะนั้นนะครับนักวิชาการอันดับแรกต้องอดทนดอกมะซียะอันที่สองอัสซับรุอัลตออดทนในเรื่องของการพักดีต่ออัลลอฮ์ต้องอดทนครับท่านพี่น้องครับอิบาดะห์ต่างๆเอาผมยกเรื่องละหมาดธรรมดาไม่เท่าไหร่นะละหมาดดูรีอดทนไม่ต้องเยอะนะดูรีมักริบไม่ต้องเยอะแต่พูดถึงซุบฮีเวลาซุบฮีปั๊บโอ้โหปัญหาเลยรอมฎอนเราทานซะฮูรเรียบร้อยเราละหมาดโอเคซุบฮ์ตรงเป๊ะเลยตรงเวลาเปี๊ยะ
แต่หลังจากรอมฎอนให้หลังเราได้รับอะไรจากรอมฎอนซุบฮ์6โมงเช้าบางคนนี่ยาวเลยซุบฮ์เพราะฉะนั้นถามว่าได้อะไรจากรอมฎอนเราได้นี่คือสิ่งที่ถ้าเราได้เรียนรู้จากรอมฎอนเนี่ยซึ่งเป็นสถาบันที่ไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะแต่ปฏิบัติด้วยแต่ปฏิบัติด้วยเราเรียนรู้รอมฎอนเราเรียนรู้ความรู้เรียนใช้ลิ้นดิกรุลอจแต่ว่าปฏิบัติเน้นไปภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาเราเน้นภาคปฏิบัติปั๊บมันจะส่งผลต่างกับเรียนทฤษฎีต่างกับเรียนทฤษฎีครับเราถึงว่าผมสอนเด็กที่โรงเรียนอ่ะยกตัวอย่างง่ายผมบอกเด็กนะซุนนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอกันต้องให้สลามนะเป็นซุนนะจากรอซูลเป็นทฤษฎีตำรานะครับไม่ได้ภาคปฏิบัติเด็กบางคนที่เอาใจใส่มันก็โอเคเด็กที่บางคนเนี่ยเฮ้ยครูยังไม่ให้สลามเลยเด็กบางคนฉันแหมเฉยอัคลากไม่มีแต่รอมฎอนไม่ใช่ฮะรอมฎอนคนละเรื่องนะรอมฎอนเป็นภาคการปฏิบัติที่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ว่าการอดทนในเรื่องของการต่ออัลเลาะห์นี่สำคัญครับท่านพี่น้องเราต้องยอมรับชัยฏอนมันเดินอยู่ในเส้นเลือดเราอะถ้าไม่มีมันสักอย่างเนี่ยเราไม่ละหมาดซุบฮ์สายว่าง่ายถ้าไม่มีมันเนี่ยและถ้ามันไม่มีเราไม่มีมันเราก็ไม่ไปซื้อหวยหรอกเพราะมีมันเนี่ยเราซื้อหวยไงมันแท้ๆเลยต้องโทษมันนะไม่โทษเรานะโทษและเรื่องจริงและเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถามว่าต้องอดทนไหมกระบวนการอิบาดะห์ทุกอย่างอดทนหมดนะฮะอดทนหมดและนี่คือสิ่งที่เราได้จากการอดทนและเราไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยครับเมื่อเราอดทนในการภักดีต่ออัลเลาะห์เรามีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารางวัลที่มูลค่ามหาศาลที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ฤทธิ์บอกรอซูลบอกว่าเอ่อรอซูลบอกว่าในหะดีษกุดซีบอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผมอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งมีหะดีษต้นนี้แหละครับที่บอกว่าความพิเศษของผลบุญในเรื่องการถือสุดรอมฎอนมีนักตัฟซีรอธิบายหะดีษตัวนี้นักชะรอฮ์หะดีษอธิบายบอกว่าที่บอกว่ามันพิเศษเนี่ยเหนืออิบาดะห์อื่นๆเนี่ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เนี่ยมีนักอธิบายหะดีษอธิบายบอกว่าเวลาเราถือเวลาเราละหมาดเวลาเราจ่ายซะกาตเวลาเราทําอิบาดะห์อื่นเวลาเราไปกระโจชาวบ้านเวลาเราไปใส่ร้ายชาวบ้านเวลาเราไปดินาชาวบ้านในวันกิยามะห์เวลาเรากลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะเอาความดีของเราไปใช่มั้ยเสร็จแล้วถ้าความดีเราหมดเป็นไงครับเอาความชั่วเข้ามาใช่มั้ยครับนี่คืออิบาดะห์เรื่อยไปแต่การถือสุดในรอมฎอนไม่ใช่เช่นนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์จะไม่เอาเวลาเราขจรเขาจะไม่เอาผลบุญของรอมฎอนไปลบล้างนี่คือการอธิบายของนักฮะดีษบางท่านที่เขาอธิบายไว้เพราะมันจึงต่างกับอิบาดะห์อื่นมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากรอมฎอนและรอมฎอนได้ให้อะไรกับเรามากมายอีกประการหนึ่งนะที่เป็นชนิดของซอบะห์อัศบรุอะลาอัคดาริลลาห์อดทนต่อการกำหนดของอัลเลาะห์กอดอกอดัดของอัลเลาะห์นี่ต้องอดทนนะไปบนไม่ได้อัลเลาะห์กำหนดเราอย่างไรอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาคนอื่นได้อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่อิจฉาเพราะเรายินดีกับการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายินดีแบบสบายใจอ่ะยินดีแบบอัลฮัมดุลิลลาห์เพื่อนบ้านเราโอ้โหวันนี้เขาริสกีเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจ
กอดองกุดัดของลมเพราะฉะนั้นรอมฎอนนี่สอนในส่วนนี้ก็คือว่าในบางครั้งในบางชีวิตเนี่ยบ่าวของเราที่เราสร้างมามีเหมือนกันครับเป็นพระประสงค์แห่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนอาจจะจนบางคนอาจจะปานกลางบางคนอาจจะรวยแต่เวลารอมฎอนเนี่ยทุกคนละสินอดเวลาเดียวกันทานข้าวซุฮูเวลาเดียวกันและแก้บนเหมือนกันคือตามท่านรู้ต้องเหมือนกันจะรวยจะจนเนี่ยเหมือนกันทำให้เราเห็นว่านี่คือนะอย่างไรเสียอัลลอฮ์จะให้ใครมากขนาดไหนหรือจะให้ใครน้อยขนาดไหนทุกคนอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อกี้อาจารย์เรื่องบอกว่าเวลาเรื่องดุนยาให้มองที่ต่ำกว่าเราอะสบายใจไม่ซีเรียสเพราะทุกอย่างเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์และเราเลือกไม่ได้ประเด็นคือเราเลือกไม่ได้เป็นกอดอกอดักที่เราเลือกไม่ได้เป็นพระประสงค์แห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของความอดทนท่านพี่น้องครับที่จริงแล้วรอมฎอนนี่สอนอะไรเรามากมากนะครับสอนอะไรเราจนกระทั่งว่าถ้าเราเป็นคนปฏิบัติเนี่ยเรายากที่จะปฏิบัติได้ครบถ้วนกระบวนการแต่อย่างน้อยก็ทำให้มากที่สุดทำให้มากที่สุดนะครับวัตตะกุลลอฮะมัสตะตออตุมท่านจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามความสามารถหมายความว่าอะไรไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ละหมาด5เวลาตามความสามารถเราทำ3เวลานะไม่ใช่นะไม่ใช่ความสามารถในที่นี้หมายความว่าเราปฏิบัติครบถ้วนตามความสามารถบางทีอาจจะได้เติมในซุนนะห์ต่างๆนะครับแต่ว่าฟัรดูไม่บกพร่องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้จากรอมฎอนทั้งสิ้นเลยครับท่านพี่น้องครับเราได้จากรอมฎอนทั้งสิ้นผมเองเนี่ยนะท่านพี่น้องก็มีลูกและผมเองก็มีลูกทุกคนมีลูกอินชาอัลเลาะห์นะทุกคนมีลูกอัลฮัมดุลิลละห์ประเด็นของเราก็คือว่าเมื่อเราเรียนรู้รอมฎอนเนี่ยลูกของเราจะต้องต้นมะม่วงต้องเป็นลูกมะม่วงต้นมะม่วงจะต้องออกลูกเป็นมะม่วงเหมือนเราอ่ะอย่าให้ออกเป็นมะดันน่ะนะท่านพี่น้องนะอย่าออกเป็นประดันยิ่งผมบอกกับลูกผมเลยนะลูกถ้าลูกทำสิ่งที่ผิดเล็กน้อยเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเพราะลูกมีพ่อเป็นครูมีพ่อเป็นครูทั้งผมก็จะบอกว่าพ่อมึงสอนบ้านเนี่ยพ่อสอนจ้าพ่อมึงสอนบ้านเนี่ยสอนชาวบ้านทุกวันเลยสอนชาวบ้านทุกวันเลยเคยสอนที่บ้านเนี่ยเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีคนจึงได้บอกกับลูกว่าอย่าให้เป็นมาดันนะแต่ผมก็เชื่อมั่นว่านะเราได้ทำกระบวนการตามแบบรอมฎอนเนี่ยนะเราได้ฝึกทุกอย่างแล้วทุกคนก็ดูกรอบรักษากรอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องรอมฎอนนะครับลูกเราบวชด้วยลูกต้องบวชด้วยนะเราละหมาดเราต้องนำลูกละหมาดด้วยนะเราอย่าปิดตัวคนเดียวเราอ่านกุรอานเราต้องแนะนำให้ลูกอ่านกุรอานด้วยนะเราทำอะไรที่เป็นความดีรอมฎอนเนี่ยเราอย่าทำคนเดียวโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวภรรยาเราลูกเราเข้าสวรรค์คนเดียวไม่ได้เราเข้าสวรรค์คนเดียวไม่ได้นั่นเป็นน้องท่านผู้ชายนะผู้ชายอามานะอามามัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความรับผิดชอบ
ณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นรอมฎอนสอนอย่างเนี้ยและมันก็ได้บทเรียนอย่างเนี้ยที่เราและเราก็ต้องบอกกับลูกเราเอาให้มันนะเหมือนกับเราว่าเราผมเองเนี่ยเวลาอ่านกุรอานในรอมฎอนก็ไม่ได้อ่านเยอะฮะแต่ต้องอ่านทุกวันทำให้เกิดความเคยชินเรามองว่าเรามองที่มีฮะดีษที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะนิดเดียวนะทำตลอดไปดูอิหม่ามชาฟีรอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านพี่น้องอิหม่ามชาฟีที่เราบอกว่าโอ้โหสุดยอดของอิหม่ามมัซฮับชาฟีอีก็คืออิหม่ามชาฟีรอฮีมะฮุลลอฮ์ท่านใช้ชีวิตรอมฎอนเนี่ยอ่านกุรอาน60จบวันละ2จบอ่ะอัลลอฮ์ผมแค่นี้ผมมันชีวิตนี่ไม่ได้เอาสักกระพีสักนิดนึงของมันชีวิตอ่ะนี่คือบรรพชนของเราไงซาลาฟุสซาลาอิมามชาฟิอีเป็นซาลาฟุสซาลารุ่น150ปีเป็นตัวอย่างกับเราดีเอาพวกนี้มาเป็นตัวอย่างลูกเราดูดีๆนะบางทีมันเอาไอ้พวกนักร้องมาเป็นตัวอย่างดาราเอาตัวอย่างล่าสุดดาราเนี่ยโดนล็อกคอที่บ้านอยู่ผู้หญิงเลยนะเด็กๆบ้านเราบางทีต้องระแวดระวังในส่วนนี้นะครับนี่ก็ฝากเดี๋ยวนะต่อให้อาจารย์อับดุลอาซิซต่อนะครับอาจารย์มาพูดถึงเด็กนะ พวกเรานี่นะพวกเรานี่พูดตอนนี้พวกเราก็เด็กนะเด็กที่อายุน้อยนะเหลือน้อยแล้วใช่ไหมเหลือน้อยแล้วคนอายุน้อยอะเหลือน้อยอาจารย์พูดเด็กเมื่อกี้นะครับอาจารย์ครับลูกที่เกิดมาน่ะบางทีต้องให้เป็นมะม่วงใช่ไหมมันไม่เป็นมะม่วงสุกฮะมะม่วงสุกมันจะหวานฮะครับครับแต่มันเป็นมะม่วงเปรี้ยวมันดิบนะมันเลยเปรี้ยวไปนิดนึงนะมันเป็นมะม่วงเหมือนกันบางทีมันไม่เป็นมะม่วงสุกนะเป็นมะม่วงดิบซะนี่กินเปรี้ยวเลยนี่อ่ะพี่น้องครับได้สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างอีกประการที่อยากจะบอกกับพวกเรานะครับเรื่องด้านจริยามารยาทด้านจริยามารยาทเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอมฎอนมาสอนตัวเรา ว่าด้านจริยามารยาทเนี่ย ให้เราระวังเรื่องอะไรครับเรื่องคำพูดใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยามารยาทเรื่องคำพูดรอมฎอนเป็นสถานที่แล้วก็เป็นโอกาสที่ฝึกอุปนิสัยและมารยาทของเราให้ดีขึ้นแม้กระทั่งคำพูดของเราต้องอะไรครับระวังไม่ต้องอย่างอื่นเลยไม่ต้องติงไกลตัวเลยคำพูดของเราต้องระวังเพราะท่านนบีบอกอัสยามุจุนนะเพราะการถือสนธินะเป็นอะไรครับเป็นโรคนะครับป้องกันไฟดาการะยาโมโซมีอาหารดีกุมฟาลายารฟุสวาลายาสคอมเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเขาถือสินอดในวันใดวันหนึ่งนะครับดังนั้นจงอย่าพูดจาลามกจงกระเปรแล้วก็พูดจานะครับโวกเวกโวยวายนี่ทำให้เรานมีมารยาทที่สวยงามเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาลิอุดัมมิมะมะการิมัลอัคลากที่ทำท่านนบีถูกส่งมาเพื่อทำให้มารยาทเนี่ยสมบูรณ์อย่างยิ่งแก่พวกเราอัลลอฮุทำให้สวยทำให้สวยงามเพราะท่านนบีบอกว่าในการถือศีลอดนะในช่วงถือศีลอดไม่ปรารถนานะครับในเรื่องอะไรครับไม่อยากให้เราถือศีลอดน้ำอดอาหารแต่ว่าเราต้องระงับในสิ่งที่เป็นความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านคำพูด
ดังนั้นเราจึงเห็นนะครับท่านนบีกล่าวว่ามัลลัมยะดะกอลซูรวัลอามัลบีฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะตออามันวะชะรอบะฮูนะครับใครก็ตามที่ไม่งดเว้นการพูดและการกระทำที่โกหกมดเท็จนะครับหรือสิ่งที่ไร้สาระการอดห้ามอดอาหารของเขาไม่ได้เป็นที่ต้องการของฉันเลยอัลลอฮ์บอกไว้ไม่เป็นที่ต้องการของฉันถามว่าถือสนดนักวิชาการบอกว่าถือสนดได้ผลบุญไหมไม่ได้ผลบุญแต่อาจจะถือสนดใช้ได้แต่บางนักวิชาการบางท่านบอกว่าใช้ไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ละเลิกจากสิ่งที่เป็นชั่วดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราอะครับมันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดีนะผู้ศรัทธานั้นจะต้องให้ตัวของเขาเองนั้นน่ะให้พี่น้องมุสลิมน่ะปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาดังนั้นลิ้นของเรานี่สำคัญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเราว่าให้เราทำประกันซะให้เราทำประกันซะประกันอะไรล่ะไม่ใช่ประกันที่เขาโฆษณากันนะทำประกันกับท่านนบีทำประกันอะไรครับทำประกันที่อนุญาตให้ทำนะทำประกันกับนบีนะทำประกันตบประกันอะไรครับประกันท่านนบีจะประทําให้ประกันสวนสวรรค์ให้ทำยังไงจะได้ประกันสวนสวรรค์ให้มาดูนะครับท่านนบีบอกว่าไม่ยัซมัลลีมาบัยนะลิฮยัยนีวะมาบัยนะริจไลอัซมัลละฮุลญันนะห์ผู้ใดที่สามารถรักษาสิ่งที่อยู่ระหว่างเข่าของเขานะครับเข่าทั้งสองข้างก็คือลิ้นก็คือคำพูดของเราเนี่ยวะมาบัยนะริจไลและสิ่งที่อยู่ระหว่างขาทั้งสองนั่นก็คืออวัยวะเพศของเราอัฟมัลละฮุมญันนะห์ฉันจะประกันนะครับสวนสวรรค์ให้กับเขาดังนั้นเราต้องมาทำประกันนะครับเราต้องมาทำประกันกับท่านนบีนะเพราะว่านบีจะประกันให้เราได้เข้าสวนสวรรค์ให้ทำยังไงครับรักษาลิ้นของเรารักษาคำพูดของเราดังนั้นรอมฎอนสอนให้เรางดจากสิ่งเหล่านี้เอามาใช้หลังรอมฎอนซะและอีกประการนึงเราได้จากรอมฎอนนะจากคำพูดเหมือนกันและด้วยการกระทำอีกเช่นกันเวลาการที่ผู้อื่นมาสร้างความเสียหายสร้างสิ่งที่ไม่ดีกับเราท่านนบีสอนรอมฎอนในรอมฎอนมีนะครับว่าคนที่ถือศีลอดแล้วถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดมาอะไรก่อตะละฮูนะครับรู้ชวนทะเลาะชวนวิวาทฟัลยะกุลอินนีซออิมจงบอกกับคนที่เขามานะครับมารบกวนเราทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอจะอินนีซออิมอินนีซออิมบอกถึงสองคนฉันถือศีลอดนะเตือนคนนั้นด้วยฉันถือศีลอดนะเตือนตัวเองด้วยให้ระงับความโกรธที่อาจารย์นะครับบูบักได้กล่าวไปแล้วดังนั้นเตือนตัวเองด้วยแล้วก็เตือนคนที่เขามาทำแบบนั้นด้วยดังนั้นให้เราทำอะไรครับให้เราตอบโต้กับบุคคลแบบนั้นด้วยกับสิ่งที่ดีซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามที่จะให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีมารยาทที่สวยงามในรอมฎอนและการหลังรอมฎอนอยากที่จะให้เป็นแบบนี้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าไงบุคคลที่มาอะไรครับมากวนใจเรารั่วมางี่เง่ากับเราอัลลอฮ์สอนเนี่ยวะอิซาคาตาบะฮุมุลญาฮิลูนะกาลูซะลามะเมื่อคนงี่เง่านะครับมารบกวนเรามาทำให้เราไม่พึงพอใจนะครับก็ลูซาลามให้กล่าวกับเขาว่าวัสสลามไปแล้วนะไม่ยุ่งแล้วไปแล้วและอีกอายะหนึ่งได้บอกว่าวะจาดิลฮุมบิลลาตีฮิยะอัห์ซัน
เมื่อคนมันรู้แล้วว่าเขาน่ะทำไม่ดีกับเรารู้แล้วว่าคนคนนั้นน่ะทำไม่ถูกกับเรานะเราน่ะถูกแต่นบีสอนยังไงล่ะครับอัลลอฮ์บอกให้เราทำยังไงครับวะจาดิลฮุมให้ตอบโต้เขาบิลลาตีฮียะอห์ซันด้วยกับรูปแบบที่ดีกว่าถ้าเขาอะไรครับว่าเรามาแล้วก็เรานั้นอะไรครับตอบโต้เขาไปถามว่าเหมือนกันไหมเท่ากันไหมมันก็เท่ากันนั่นแหละไม่จะแตกต่างกันตรงไหนอะแต่ถ้าหากว่าเขาอะไรครับเขาว่าเรามาเรานิ่งซะหรือเราเดินหนีไปหรือตามที่อายะที่ผมกล่าวก็ลูสลามไปแล้วนะว่าสลามเพราะเองพูดไม่ดีแล้วไปแล้วนะไปแล้วเหมือนครั้งนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชันั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์แต่หญิงอาอิชะห์ก็อยู่ด้วยชายยะฮูดีมากล่าวอัสสลามุอะลัยกุมมันใกล้เคียงนะซามกับสลามสร้างความตายความขอโทษนะความวิบัติจงประสบเด็ดเจ้าจงประสบเด็ดท่านนบีมุฮัมมัดถึงมาให้สลามนบีมุฮัมมัดซาอัสสลามุอะลัยกุมนะท่านนบีบอกว่าวะอะลัยกุมนะแค่นี้นบีบอกแค่นี้ความตายความนะวิบัติจงประสบแด่ท่านแต่เราใช้คำว่าอัสสลามสลามแปลว่าความสันติความสุขเนี่ยแต่นี่มาเพื่อมุ่งร้ายนะครับอยากที่จะให้สาปแช่งท่านนบีท่านหญิงไอชาเป็นยังไงครับคนเป็นภรรยาขึ้นเลยบาราบาราเราวันนั้นขึ้นของขึ้นเลยนะตอบโต้กลับนะแล้วก็ความชั่วความไม่ดีก็จะประสบแต่เจ้าเช่นกันโอ้โหยาวเลยเล่นร่ายยาวเลยท่านนบีเตือนนะยาอายชะลาตะกุนฟาไฮชะนะเธออย่าเป็นบุคคลที่อะไรฮะประพฤติไม่ดีสินั่นท่านนบีปรามผู้ที่เป็นภรรยาคนที่รักนี่ไงอ่ะถามว่ารักภรรยาจริงไหมคนแบบนี้เนี่ยนบีรักคนที่เป็นภรรยาจริงเนี่ยต้องเตือนแบบนี้คนที่รักสามีจริงคบภรรยาจริงต้องเตือนแบบนี้อย่าทำไม่ดีกับคนอื่นแต่บ้านเราเป็นยังไงรู้แล้วมาด่าสามีฉันไปเอาของมาเลยนี่ไอ้บังเอาไปเลยนะไปยิงมันเล่นมันเล่นงานมันใช่ไหมปัจจุบันแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่ปรามอย่าทำมารยาทที่ไม่ดีนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าคนที่รักกันจริงต้องเตือนกันแบบนี้เตือนที่จะมาให้ประพฤติสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่เขามาอะไรนะเขามาว่าเขามาด่าแต่ไม่ใช่ให้ทำตัวเฉกเช่นกับเขาเหมือนครับนี่คุณลักษณะที่เราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องตอบโต้สิ่งที่ไม่ดีด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่เข้าใจเหมือนคนวัยรุ่นนะเขาแคร์อะไรนะพาไม้พาอะไรเราดีกว่าต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นมีดหรือว่าปืนไม่ใช่งั้นนะ อันนี้ดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ดีกว่าหมายว่าประเสริฐกว่านะครับเป็นสิ่งที่นะน่าสรรเสริญกว่าถูกต้องกว่านะไม่ใช่เป็นแบบนั้นหรือตัวอย่างของนะครับท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซนะครับครั้งหนึ่งท่านได้เดินไปกับองคารักษ์ของท่านและผ่านสถานที่แห่งหนึ่งที่มืดมากนะก็มีชายคนหนึ่งโผล่มาแล้วก็โดยที่ไม่มีเจตนานะครับอะไรก็ตกใจนะครับแล้วก็ตวาดอ่ะคุณบ้าแล้วไงนะฮะคุณบ้าแล้วเหรอเป็นระดับอะไรครับผู้ปกครองนะแล้วมีคนธรรมดามาว่านะคุณบ้าแล้วไงท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซบอกว่าเปล่าพูดแค่นี้ว่าเปล่าแต่คนที่เป็นองค์ครับพุ่งไปเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่ทำร้ายคนคนนี้ท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซจับไว้บอกเธอจะมาทำอะไรเขานะช้าก่อนนะเขาก็ตอบว่านั่นน่ะเขาอะไรฮะ
เขามาว่าท่านว่าบ้าหรือเปล่านะท่านอุมัรเดือซิดบอกว่าฉันก็ตอบเขาไปแล้วไงอะว่าอะไรเปล่าไม่ได้บ้าหมายว่าเปล่าไม่ได้บ้าแค่นี้ก็จบไงหมายความว่ามารยาทที่อิสลามให้สอนให้เรารู้เนี่ยว่านะสิ่งที่ถ้าหากว่าเราระงับได้มันก็จะไม่สร้างความทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นก่อความวุ่นวายให้มากขึ้นไปอีกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอมฎอนสอนให้เราเนี่ยอภัยกันรอมฎอนเราอยากได้รับการอภัยจากโทษจากอัลลอฮ์ไหมคนอัลลอฮ์ฉันอยากอภัยโทษจากอัลลอฮ์นะท่านนบีบอกว่าอย่างนี้นะเราความที่เรานะและท่านนบีบอกแล้วก็ท่านนบีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรท่านนบีกล่าวประนามไปด้วยนะท่านนบีประนามว่ายังไงครับมันนะใครก็ตามที่รอมฎอนเข้ามาในชีวิตเขาซุมมันซะลักและรอมฎอนก็จากเข้าไปกอบละอัยยุกฟัรละรอมฎอนจากไปแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาท่านนบีบอกซาอิมะอัมฟุรอจลินดะกอลอะลัยฮิรอมฎอนซุมมันซะลักกอบละอัยยุกฟัรละนะต้องแปลไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวภาษาอาหรับจะมาบางทีนึกไม่ทันขอมาครับนะนึกไม่ทันนะฮะดีนะซาอิมะอัมหมายว่าอัลลอฮ์ความวิบากความนะครับพี่หน้าจงประสบแต่คนหนึ่งที่รอมฎอนชะห์รอมฎอนเข้ามาในชีวิตเขานะแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์รอมฎอนเดือนแห่งการอภัยเดือนแห่งการนะครับเดือนแห่งการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์เรายังขออยากได้การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและทำไมล่ะเราจะไม่ให้อภัยกับมนุษย์ด้วยกันดังนั้นเราต้องให้อภัยมนุษย์ด้วยกันและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะอภัยให้เราเรายังอยากได้การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงบอกกับพวกเราว่าฟะอฟุอันฮุมวัสฟะอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุห์ซินีนจงอภัยให้แก่พวกเขาเถิดและจงเมินหน้าเสียแท้จริงอัลลอฮ์นั้นชอบคนที่ทำดีบ่งชี้ว่าคนอภัยโทษให้กับคนนั้นน่ะเป็นคนที่เป็นคนดีนะเป็นคนดีแล้วเป็นคุณลักษณะหนึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นะเป็นคุณลักษณะหนึ่งของบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อาจจะไม่มีโอกาสที่จะพูดถึงทั้งหมดเลยฮะอาจจะในนี้อยู่ในประการหนึ่งของคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์นะวัลอาฟีนะอานินนาสเป็นบุคคลที่อภัยโทษนะครับให้กับผู้คนเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่ตักวาดังนั้นอัลลอฮ์ให้รอมฎอนมาเพื่อสร้างตักวาคุณลักษณะของการตักวาหนึ่งประการนะครับตรงนี้นั่นก็คือบุคคลที่ให้อภัยกับคนอื่นถามวันนี้นะครับยังเครียดยังแค้นกันอยู่ไหมนะยังไม่มองหน้าตั้งแต่ก่อนรอมฎอนแล้วหลังรอมฎอนก็ยังไม่คุยกันเลยไม่มองหน้ากันเลยดังนั้นนะต้องกลับไปดูสมัยนะฮะนะต้องกลับไปดูสมัยว่าเราได้ให้อภัยกับคนที่เขาอะไรอาจจะผิดพลั้งพลาดเรายังอยากได้การอภัยจากใครนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำไมแหละกับมนุษย์เราไม่ให้อภัยเรายังอยากได้อภัยเลยอ่ะดังนั้นอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราว่าฟะฟุให้อภัยกับเขาดังนั้นสิ่งที่เราสมควรปฏิบัตินะครับด้วยกับการให้อภัยนะครับกับผู้คนและอินชาอัลลอฮ์นะให้อาจารย์บูบักต่อก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะพูดคุยให้นะครับพี่น้องได้ต่อสักอีกสักปิดสักนิดนึงนะฮะจะอาจารย์หลับไปเนี่ยครับหลับแล้วหลับแล้วนั่นไงแล้วจะให้พูดต่อได้ไงครับผมครับเรื่องนิดเดียวขอเวลานิดนึง2นาที
นะครับก็คือจะจบด้วยว่าสิ่งที่สำคัญที่รอมฎอนให้กับเราก็คือเรื่องของการรักษาเวลาพี่น้องครับเรื่องเวลาเป็นเรื่องใหญ่นะเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอิบาดะห์เนี่ยกำกับด้วยเวลาถ้าท่านพี่น้องถือศีลอดเนี่ยเวลาการถือศีลตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกนั่นคือเวลาของการถือศีลเวลาเราได้เวลาดวงอาทิตย์ตกปั๊บเราสอนเลยให้เรารีบละศีลอดรอซูลสอนเลยนะเป็นซุนนะห์จากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารีบละศีลอดเพราะงั้นเป็นช่วงที่ทุกคนครับทุกคนเนี่ยเวลาไหนช่องทีวีไหนมันไวไงมันอันดานไวอ่ะนะเอ้ยเปิดไปช่องนั้นแหละแต่ผมว่าไวสู้มัสยิดไม่ได้ผมฟังจากมัสยิดทางควายประจำใช้ฉากจำมัสยิดส่วนใหญ่เพราะงั้นเราเวลาเราถือศีลเนี่ยว่าเราละศีลเนี่ยเวลามีเวลากำกับนี่เราได้จากการรักษาเวลาเพราะงั้นเราไปใช้นะใช้อิบาดะห์ทั้งหมดนะมีเวลาทั้งหมดนะไปดูละหมาดมีเวลาไหมมีซะกาตมีเวลาไหมมีครับท่านพี่น้องครับได้เวลาออกซะกาตจะต้องออกซะกาตฮัจญีมีเวลาไหมมีลองไปทำฮัจญีเดือนอื่นๆที่ไม่ใช่เดือนฤดูฮัจญ์ดิแล้วท่านได้ฮัจญ์ไหมมันมีเวลามันมีวันเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติกับเราเพื่อที่จะสอนเราให้เราเป็นคนรักษาเวลาและท่านนำไปใช้อย่างอื่นได้ครับเวลาท่านไปเป็นพนักงานของรัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่นะครับของรัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่เนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาไปถึงปั๊บเขาต้องเสียบัตรตรงเวลาลงไปหลังจากเวลาที่โดนนี่พูดถึงว่าดุนยาแต่เคาร้องไม่ได้นะครับอาคิเราะห์หนักกว่านี้ดุนยาเนี่ยบางทีโดนตัดโดนปรับโดนอะไรต่างๆในโรงเรียนเวลาเข้าแถวมีเวลามีอะไรต่างทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากการที่เราได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็นำไปใช้พี่น้องครับนำไปใช้ได้ในสิ่งที่เป็นการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับก็ฝากท่านพี่น้องด้วยเวลาสั้นๆนะครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ผมก็ขอทิ้งท้ายด้วยอีกสักนิดนึงนะฮะทิ้งท้ายจะมีประกาศอะไรบ้างพร้อมจะทิ้งท้ายแล้วงั้นผมทิ้งท้ายก่อนทิ้งท้ายด้วยกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะพี่น้องรอมฎอนหมดไปแล้วเราได้เหมือนเป็นอะไรฮะผลบุญกองใหญ่เลยใช่ไหมฮะได้ไหมฮะบุคคลยักหน้ากันเป็นแถวเลยได้อาจารย์ได้แต่ผมมีข้อเตือนใจด้วยกับฮะดีษของท่านนบีมีเตือนใจนะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในฉันจะแจ้งให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้รับทราบถึงประชาชาติของฉันที่มาในวันกิยามะห์นะครับด้วยกับคุณงามความดีเท่ากับภูเขาติฮามะห์บีดอนความดีเท่ากับภูเขาเลยฮะขาวสวยนะครับฟะยะจะอัลลอฮุ
ฮาบาอัลมันซูรอแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สิ่งที่เราปฏิบัติมาในรอมฎอนน่ะสิ่งคุณงามความดีก่อนหน้านั้นทุกอย่างหมดให้เป็นอะไรครับให้เป็นผุนผงเลยกระจายปิวว่อนเลยนะครับท่านซอบานบอกยารอซูลุลลอฮ์ซิฟฮุมละนะจัลลิฮิมละนะอันนะกูนะมินฮุมบอกพวกเราหน่อยสิเพื่อพวกเรานั้นจะไม่เป็นไม่ได้เป็นบุคคลแบบนั้นคุณและพวกเขามีคุณลักษณะกันแบบใดบ้างท่านนบีบอกว่าอะมาอินนะฮุมอิควานุกุมพวกเขานั้นเป็นพี่น้องของพวกคุณนั่นแหละวะมินจิลดิกุมนะจากเชื้อสายของพวกคุณนั่นแหละยะคูดูนมินัลไลกะมาตะคูดูนเขานะทำอิบาดะห์ในยามค่ำคืนเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายได้ทำนี่แหละนั่งฟังบรรยายเขาเหมือนกับพวกเราได้ทำนี่แหละวะลากินนะฮุมอักบาอิซาคอลาบิมะฮาริมิลลาอิมตะกูแต่ว่าเมื่อนะครับพวกเขาไปอยู่คนเดียวเนี่ยเขาไปอยู่ลับตาคนน่ะเขาประพฤติผิดเขาไปทำสิ่งที่ต้องห้ามไอ้คุณงามความดีที่เขานั้นได้ประกอบไว้เดือนรอมฎอนเต็มๆอะไรครับอัลลอฮ์ทำให้เป็นอะไรฮะเป็นฝุ่นกระจายปิวว่อนเลยดังนั้นเราต้องไม่ให้ผลบุญของเราที่กอบโกยมารอมฎอนที่ผ่านมารอมฎอนก่อนหน้านั้นการเป็นกลายเป็นผุยผงและท่านนบีได้กล่าวอีกนะครับอีกหะดีษนึงบอกว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าคนที่ล้มละลายนั้นคือใครผมได้ยินตรงอื่นด้วยพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามบรรดาซอฮาบะว่าพวกท่านทั้งหลายรู้จักไหมว่าคนที่ล้มละลายคือใครบรรดาซอฮาบะบอกว่าคนที่ล้มละลายคือคนที่ไม่มีทรัพย์สินคนที่ไม่มีเงินทองคือคนที่ล้มละลายแต่ท่านนบีบอกว่าไม่ใช่คนที่ล้มละลายในประชาชาติของฉันนั่นก็คือคนที่มาในวันกิยามะห์มีศอลาตินวะซะกาตินวะศิยามมาด้วยกับอะไรครับการนมาดมาด้วยกับการถือศีลอดมาด้วยกับการจ่ายซะกาตแต่เป็นอะไรครับวะกอดกัสตากอดะฟะฮาซาวะกอดะฟะฮาซาวะอักละมาฮาซาวะซะกะละวะซะฟะกะดะมาฮาซาแต่เขานั้นน่ะไปนะครับไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยกับไปการด่าเขาไปว่าเขาไปรับยักยอกทรัพย์สินเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาไปตีรันฟันแทงคนอื่นเขาฟะยุอ์ตอฮาซามินฮะซะนาตีดังนั้นไอ้สิ่งที่เขาทำมาในรอมฎอนในก่อนรอมฎอนคุณงามความดีที่เขาประกอบมาเนี่ยเอาไปให้กับคนที่เขานั้นได้อะไรครับได้ไปล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเอาไปให้เขาหมดไอ้คนที่เราไปด่าเขาไปว่าเขาไปนินทาเขาเอาไปแจกเขาหมดเลยยิ่งไปกว่านั้นฟะอินฟะนียัตฮะซะนาตุถ้าหากว่าความดีหมดอ่ะทำไงล่ะกอบละอายุคุมาอะไรก่อนที่เรานั้นจะใช้ไอ้คนที่เราไปด่าไปว่าไปใส่ร้ายเขาน่ะก่อนที่จะยังไม่หมดเลยแต่ความดีเราหมดไปแล้วเป็นยังไงครับท่านนบีนะครับบอกว่าอะกอตะมินคอตอยาฮุมซุมมาตุรฮักอะไรเอาความผิดของคนที่เราไปด่าไปว่าไปทำร้ายอะไรเขาเนี่ยเอาความผิดของเขามาคว้างใส่เรามาคว้างมาให้เราความดีเราหมดความชั่วเราเพิ่มเป็นยังไงงามหน้าไหมความดีหมดความชั่วเพิ่มซุ่มมาตัวไรหักฟินหน้าหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้มาเลยกันเอาโยนลงไปไฟนรกนี่คือบุคคลที่ล้มละลายในวันเตียมะดังนั้นพี่น้องอย่าได้เป็นบุคคลแบบนี้คุณงามความดีสะสมกันรอมฎอนยากไหมลำบากไหมอ่านกุรอานอิบาดะห์คุณงามความดีแต่ผลสุดท้ายแล้วเราเอาไปให้คนอื่นหมดด้วยกับ
ตัวของเราเองไม่มีใครมาแย่งคุณงามความดีจากเราแต่เรานะครับขอโทษนะฮะเขียนด้วยมือและก็ลบด้วยเท้าหมายความว่าทำนะครับความดีไว้แล้วแต่เราก็ลบความดีของเราด้วยกับการประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีนะครับกับบุคคลอื่นหวังไว้ว่าวันนี้นะครับผมกับอาจารย์อบูบักนะครับจะให้แนวคิดจะให้ข้อคิดเตือนสติพวกเราว่ารอมฎอนนะครับที่ผ่านมารอมฎอนก่อนเนี่ยนี่ทำให้เราได้คุณงามความดีและไม่อยากให้คุณงามความดีของเรานั้นกลายเป็นผงธุลีไม่มีค่านะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เราไม่รักษาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่อัลลอฮฺได้บัญญัติรอมฎอนให้กับเราวันนี้นะครับผมนะครับและก็อาจารย์บูบักนะครับก็ต้องนะกล่าวคำว่าญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับในสิ่งที่พี่น้องได้นะครับมาอดตาหลับขับตานอนที่จะเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอข่าวว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์